เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์และในวันนี้เราอยู่ในช่วงสปอยแพทกับแพทฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเจ้าแพทเนี้ยมันจะมีการอัปเดตอยู่ประมาณ5อย่างที่เขาสปอยออกมาก็จะมีอยู่5อย่างนะเราไปดูเลยว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกิจกรรมฮาโลวีนนี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะต้อนรับวันฮาโลวีนก็ต้องมีกิจกรรมวันฮาโลวีนซึ่งกิจกรรมแรกเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนหน้าตรีมของเมืองทุกเมืองเลยเป็นตรีมของฮาโลวีนทั้งหมดทุกเมืองเลยแล้วก็เขาเนี่ยได้เพิ่มตัวละครมาใหม่ถึง3ตัวคือตอนนี้ผมดูในเงาเนี่ยผมเห็นแค่3ตัวแต่ไม่รู้ว่าวันจริงเนี่ยจะมีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่มันเป็นคอสตูมหรือเปล่าคือคอสตูมมันก็ออกด้วยแล้วก็ตัวใหม่เพราะว่าเขาเขียนอยู่เนี่ยว่าตรงเนี้ยเขาเขียนว่าเป็นตัวละครฮาโลวีนนะไม่ใช่ว่าคอสตูมนะคอสตูมก็เดี๋ยวมีผมเลือกดูแล้วแหละมันจะมีอีกโอเคเดี๋ยวก็ต้องดูวันจริงว่ามันจะเป็นตัวละครหรือว่าจะเป็นชุดแต่ถ้าเขาเขียนในหัวที่ผมบอกไปก็คือเป็นตัวละครนะแต่ว่าในอัปเดตเนี้ยมันจะมีชุดคอสตูมด้วยเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเมโลดัสตัวเนี้ยจะเป็นคอสตูมนะไม่รู้ว่าจะใส่ให้กับตัวไหนเพราะว่าเมโลดัสมันมี2ร่างใช่ไหมล่ะแล้วก็เพิ่มบอสอีเวนต์เข้ามาก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวเนี้ยไอ้อ้วนที่ใส่หัวฟอกทองเนี่ยเขาบอกว่าบอสตัวนี้สามารถตีเพื่อเอาแต้มไปแลกชุดวันฮาโลวีนได้ส่วนกิจกรรมจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยไปดูวันจริงแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตเกมเนี้ยเพิ่มขึ้นใหม่คลิปหนึ่งในวันจริงนะว่ากิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ในคลิปนี้จะเป็นสปอยก่อนนะแล้วก็ของตกแต่งบาร์ใหม่พอจะเพิ่มเข้ามาเป็นเซตฮาโลวีนวิธีการได้มาก็จะเหมือนกับของตกแต่งทั่วไปก็คือเราต้องไปคุยกับฮอกไอ้เจ้าตัวหมูอะในบาร์นะเพื่อซื้อเซตฮาโลวีนก็ค่อนข้างเปลืองตังค์อีกแล้วแต่ส่วนตัวผมก็เดี๋ยวดูก่อนอาจจะซื้อมาเพราะว่ามันค่อนข้างจะสวยนะทุกท่านดูคือมันสวยมากเออผมเลยแบบมันเท่ดีว่ะเดี๋ยวต้องลองเห็นของจริงก่อนว่ามันจะสวยอย่างในรูปหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่2ที่เขาอัปเดตเนี่ยจะเป็นชุดฮาโลวีนเนี่ยอันนี้คือชุดนะชุดเป็นเซตเลยชุดตัวละครเซตใหม่พร้อมกับเอฟเฟคพิเศษใหม่แล้วก็แอนิเมชันตอนใช้แอนตี้เนี่ยของตัวละครจะเปลี่ยนใหม่อย่างตัวอย่างตามรูปเลยจะเปลี่ยนแอนิเมชันการใช้แอนติเป็นแบบนี้ต้อนรับวันฮาโลวีนนะแล้วก็อัปเดตที่3เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยเขาได้ปรับปรุงระบบดัน HP หรือดันสเปเชียลดันเจียนนั่นแหละคือไอการปรับเนี่ยผมรอมาตั้งแต่ช่วงแพทแรกๆแล้วแหละว่าทำไมเมื่อไหร่เขาจะปรับสักทีไงแพทนี้เขาก็ได้ปรับเป็นที่เรียบร้อยนะเรามาดูกันว่าเขาจะปรับอะไรบ้างในดันนี้อย่างแรกเลยที่เขาปรับเนี่ยก็คือดันเจียนทั้งหมดเลยทั้ง4ดันในสเปเชียลดันเจียนเนี่ยจะปรับเป็นดันเจียนแบบถาวรทั้งหมดคือวันนึงเนี่ยเราสามารถลงได้ไม่จำกัดรอบแต่ว่าจะอยู่ที่กุญแจเราว่ากุญแจเราเนี่ยมีเยอะขนาดไหนตามภาพเลยนะเนี่ยที่มีกุญแจเนี่ยข้างบนหัวแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือจากเดิมเขาได้จำกัดรอบต่อวันใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องหากุญแจจากกิจกรรมหรือจากการล็อกอินหรือไม่ก็จากการซื้อจากร้านค้าใช่ไหมล่ะซึ่งกุญแจแต่ละอันเนี่ยมันหาค่อนข้างจะยากแต่ว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนใหม่ลูกกลมๆเขียวๆอันแรกเนี่ยจะรีเจนกุญแจเนี่ยทุกๆ8ชั่วโมงจะเก็บได้สูงสุดเนี่ย5ดอกนะส่วนกุญแจทองหรือว่ากุญแจอันที่3เนี่ยจะรีเจนทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เก็บได้สูงสุดเนี่ยถึง10ดอกเลยนะแหลมมาก คือผมรอมานานแล้วแหละว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะทำให้มันเป็นถาวรสักทีคือในแต่ละรอบเนี่ยอย่างดันเจียนอันแรกเนี่ยคือมันจำกัดรอบลงได้แค่วันละ3รอบใช่ไหมล่ะแล้วก็ลงครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องเสียกุญแจซึ่งมันผมว่ามันน้อยไปหน่อยอย่างที่เรารู้กันว่าไอ้สร้อย SSR เนี่ยมันหายากแล้วทีเนี้ยจำกัดแค่วันละ3รอบซึ่งมันก็ดรอปยากอยู่แล้วไงมันทำให้การปั้นตัวละครเนี่ยช้านะตอนนี้เขาก็ได้ปรับปรุงเรื่องระบบนี้ก็ถือว่าผมขอชมนะเออโอเคแล้วก็มาถึงอย่างที่4ก็คือกาชาอุปกรณ์จากเดิมเนี่ยจะใช้เพชรใช่มั้ยเพชรรู้สึกว่า1ครั้งเนี่ยจะใช้2เม็ดแล้วก็10ครั้งเนี่ยจะใช้20เม็ดแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนเป็น1ครั้งเนี่ยใช้ 20,000 แล้วก็แบบมันติเนี่ยใช้ 200,000 ไอ้เจ้ากาชาอุปกรณ์เนี่ยแต่ก่อนมันมีแค่อุปกรณ์ใช่ไหมล่ะมันมีแค่อุปกรณ์ที่เราเนี่ยสามารถดรอปได้ตามด่านทั่วไปแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเพิ่มไปทางด้านของคอสที่เอาไว้สำหรับรีออฟเปอร์เซ็นต์ของออปชันอุปกรณ์แล้วก็ไอ้เจ้าตีเหล็กเนี่ยไอ้เจ้าแท่นตีเหล็กเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถรีตัสได้ฟรีๆเลยโดยใช้5ชิ้นซึ่งเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นใช้เงินในเกม 200,000 ในการเปิดถ้าใครตังค์เหลือๆแบบมีหลายเอ็มแล้วเนี่ยแล้วก็จะมาเปิดหาพวกคอนพวกไอ้แท่นตีเหล็กเนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มนะมันจะทำให้กาชาเนี้ยน่าเปิดมากขึ้นน่าเปิดกว่าแต่ก่อนที่ใช้เพชรในการเปิด
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยณเวลาเนี้ยมันใช้เพชรในการเปิดผมว่ามันเปลืองไปหน่อยท่านเก็บเพชรไว้เปิดหาตัวละครหรือว่าซื้อพวกสตามิน่าในการลงดันดีกว่านะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เขาสปอยมาในแพทนี้ก็คืออนิเมชันของกาชาใหม่ทางตัวเกมเขาบอกว่าถ้าป๋าเนี่ยออกมาช่วยเมโดดัสในการสู้กับไอ้เจ้าตัวไอ้ตัวสีขาวๆอ้วนๆน่ะนะถ้าป๋าออกมาช่วยเนี่ยมันจะการันตีแน่นอน SSR 2ตัวขึ้นไปจากแต่ก่อนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมล่ะว่าไอ้เจ้าตัว SSR เนี่ยมันจะออกมาต่อรอบนั้นอ่ะกี่ตัวเราไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าแอนิเมชันใหม่เนี่ยเขาก็จะทำให้มันดูง่ายขึ้นว่าเราเนี่ยจะได้รู้แน่ๆแล้วในตานั้นอ่ะในตูมนั้นอ่ะเราได้ตัว SSR 2ตัวแน่นอนนะโอเคและนี่คือการสปอยแพทใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกวันนะว่าแพทใหม่เนี่ยจะมาวันไหนเนี่ยผมเลื่อนดูหมดแล้วเขาก็ไม่ได้บอกวันโอเคผมแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้แต่ผมจะไปแนะนำอุปกรณ์สำหรับท่านที่ถามมาว่าตัวเนี้ยใส่ของอันนี้หรือว่าใส่ของอันไหนดีกว่ากันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับตัวแรกที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเมโลดัสเขียวหลายท่านเนี่ยได้ถามผมกันมาเยอะแล้วว่าพี่ดัสเขียวเนี่ยใส่อุปกรณ์เซตไหนดีระหว่างเซตเลือดหรือว่าเซตโจมตีเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของเซตโจมตีก่อนแล้วกันนะตอนนี้ตัวผมเนี่ยใส่เซตโจมตีอยู่เซตโจมตีเนี่ยมันจะเหมาะไปทางด้านของเลสบอสมากกว่าเซตเลือดแต่ว่าเซตเลือดเนี่ยมันจะเหมาะไปทางด้านของการลงดันมากกว่าเซตโจมตีนะแต่ถ้าใครอยากใส่เซตโจมตีเนี่ยในการลงเนื้อเรื่องหลักก็ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเป็นด่านเฮนเดลิกเซนเนี่ยไอ้ที่มันยากๆในเฟส1อ่ะถ้าเป็นเซตโจมตีเนี่ยผ่านได้นะเพราะว่าตอนผมลงเนี่ยก็ใส่เซตโจมตีลงเหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านไหนใส่เซตเลือดลงเนี่ยก็ได้เหมือนกันผมว่าเซตเลือดเนี่ยสามารถผ่านด่านเฮนเดลิกเซนได้ง่ายกว่าเซตดาเมจตรงที่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะรอเคาน์เตอร์มากกว่าการโจมตีซึ่งสกิลเคาน์เตอร์ของเมโลดัสเขียวเนี่ยมันจะวัดจากเลือดที่เสียไปนะไม่ได้วัดจากดาเมจของบอสแต่ว่ามันจะวัดจากเลือดที่เสียไปของตัวละครเราคือตัวละครเราเนี่ยยิ่งเลือดลดมากเท่าไหร่คือแม็กเลือดเนี่ยการเคาน์เตอร์กลับเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าเซตเลือดเนี่ยถ้าเทียบกับการลงเลสบอสแล้วเนี่ยผมมองว่าเซตโจมตีเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเซตเลือดนะเพราะว่าเลสบอสเนี่ยเราเคาน์เตอร์กลับไปได้บางตัวอย่างบอสเทาเนี่ยเป็นดันที่เมโลดัสเขียวเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างจะมากเลยแต่ว่าสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรบอสตอนที่เป็นล่างปีกได้ต้องรอให้บอสมันลงมายืนก่อนเราถึงสามารถเคาน์เตอร์กลับไปได้คือถ้าใส่เซตโจมตีเนี่ยเราสามารถตีไปได้เลยไงไม่ต้องรอเคาน์เตอร์ผมเลยมองว่าเซตโจมตีสามารถสู้กับบอสได้ไวกว่าเซตเลือดส่วนเรื่องของการ PVP เนี่ยผมมองว่ามันพอๆกันทั้ง2เซตเลยแต่ในเมตาปัจจุบันเนี่ยเมโดดัสเขียวเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะเออใน PVP อลิซาเบธเขียวหรือว่าตัวอลิซาเบธฟ้าก็ได้ทั้ง2ตัวเนี้ยที่เป็นสายฮิลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือมันวัดความแรงของการฮิลเนี่ยวัดจากดาเมจตัวนี้ผมเลยใส่เป็นเซตโจมตีทั้ง2ตัวเลยทั้งอลิซาเบธเขียวแล้วก็อลิซาเบธฟ้านะการันฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยผมแนะนำว่าท่านใส่เซตดาเมจดีกว่าเซตเลือดหรือว่าเซตป้องกันอีกนะเซตป้องกันมันก็ใส่ได้แหละเพราะว่าไอ้สกิลพาสซีฟของมันเนี่ยที่มาร์คหัวแล้วก็เป็นเป้าใช่มั้ยล่ะ1ต่อ1ก็ถือว่าถึกนะถ้าใส่เซตป้องกันเนี่ยก็ถึกแต่ผมมองว่าใส่เซตโจมตีดีกว่านะคือจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องป้องกันหรอกนะเราโจมตีไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวการันก็มีดาเมจอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรจากตัสพื้นฐานหรือว่าตัสโจมตีของมันมันเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่เซตป้องกันก็ได้เราเน้นไปทางด้านของดาเมจล้วนไปเลยก็ได้เมอร์ลิงเขียวหลายๆท่านเนี่ยได้ถามผมกันมาเยอะกว่าตัวอื่นเลยว่าเจ๊เนี่ยจะเป็นสายไหนดีพี่จะเป็นสายโจมตีหรือว่าสายป้องกันดีผมก็จะบอกอย่างนี้ว่าเจ๊เนี่ยคือผู้เล่นส่วนใหญ่หรือว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะรู้แล้วนะว่าเกราะของเจ๊เนี่ยมันจะมีความถึกก็ต่อเมื่อดาเมจของท่านมีเยอะนะเกราะมันวัดกันที่ดาเมจถ้ายิ่งดาเมจเยอะเกราะก็จะยิ่งหนาขึ้นคือผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะงงๆว่าเกมนี้สกิลเกราะของตัวละครวัดกันที่ป้องกันแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่สกิลของอาเจ้เมอร์ลินไม่ได้วัดกันที่ป้องกันสกิลของอาเจ้เมอร์ลินวัดกันที่ดาเมจนะยิ่งดาเมจท่านมีเยอะเกราะก็ยิ่งหนาขึ้นเยอะเลยโอเคผมและนั่นเป็นการสปอยแพทใหม่ส่วนวันอัปแพทผมก็ไม่รู้ว่าจะอัปแพทวันไหนเพราะว่าเขาไม่มีวันที่บอกว่าแพทเนี้ยจะมาวันไหนโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับไปแล้วจ้า